ครับสวัสดีครับมาดูเจ้าสิ่งที่เห็นต่อหน้าท่านผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็น PlayStation 4นะครับและคนเห็นรูปแบบนี้นะครับทรงนี้รู้เลยว่าเป็นตัว Pro นะครับ PS4 Pro นะครับก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับหรือเราเรียกกันว่า PS4 Pro จะมี3ชั้นนะครับ1 2 3 3ชั้นเรียก3ชั้นก็ได้นะฮะตัวหนา3ชั้นเพลสลิมเพลสี่โฟร์สลิมจะมีชั้นเดียวแล้วก็เพลตัวแฟบนะครับก็จะมี2ชั้นก็จะมีถ้าหนาหนา3ชั้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเพลสี่โปรคราวนี้คอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างดูโลโก้ก็หวานเลยนะครับอันดับแรกเลยเราไปดูก่อนนะครับการจะดูโมเดลของ PS4 Pro ดูตรงไหนนะครับโมเดลจะอยู่ตรงในซอกนะครับตรงนี้บางรุ่นก็จะสกรีนแบบชัดบางรุ่นก็จะสกรีนตัวใหญ่บางรุ่นก็สกรีนตัวเล็กนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูนิดนึงจะอยู่ในซอกนี้นะครับจะขึ้นต้นด้วย CUHครับก็ตามด้วย 7218B อันนี้ตัวสุดท้ายเลยนะเป็นปลั๊กเทปนะครับปลั๊กเทปตัวสุดท้ายเลย 712B สำหรับบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าเมืองนอกเนี่ยขอจะอีกโค้ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโค้ดของบ้านเรา 7218B โค้ดบ้านเรานะครับเป็นปลั๊กเทปก็ไม่มีอะไรครับสำหรับจ็อบนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับการถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมีโคเวอร์อยู่1ชิ้นนะครับเป็นโคเวอร์ที่ปิดไว้นะครับอยู่ด้านหลังเครื่องอยู่ตรง SN นะครับก็เป็น SN เครื่องของเราจะอยู่นี้ด้วยเวลาแกะชิ้นส่วนนี้นะครับให้แกะด้านหลังตรงพอร์ตแลนด์ดึงเข้าหาตัวดึงอย่างนี้ครับดึงออกมาได้เลยครับดึงมาได้เลยนะครับออกมาแล้วนะครับผมไม่ถนัดเนาะผมถนัดขวาโอเคครับดึงมาแล้วจะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าจะมีริมทางซ้ายมือก็จะมีริมนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงแนะนำให้ดึงจากฝั่งนี้นะครับฝั่งทางฟอร์ดแลนด์แล้วก็แกะนิดเดียวนะครับมันก็จะหลุดแล้วตัวนี้แกะนิดเดียวนะครับเห็นไหมหลุดแล้วเวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องเสียบทางฝั่งที่เป็นเขี้ยวนะครับซ้ายมือของเราเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลายท่านทำส่วนนี้งอนะครับนี่ทำเขี้ยวตรงนี้งอเปลี่ยนติ่งตรงนี้ใช่ไหมครับกับติ่งตัวนี้ตัวแกนตรงเนี้ยไอตัวด้านล่างเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่งอนะครับส่วนใหญ่จะมางอเขี้ยวส่วนนี้ซึ่งเป็นประจำการที่จะงอตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราดันเข้าไปตรงๆดันเข้าไปตรงๆแบบนี้มันงอนะครับเพราะว่าในโซนซ้ายมือของเรามันยังไม่ได้ถูกเข้าไปถ้าดันอย่างเงี้ยยังไงก็งอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีใส่ที่ถูกต้องก็คือต้องเอาโซนนี้นะครับซ้ายมือของเราในที่ผมชี้นะครับเข้าไปก่อนเข้าไปในริมฝั่งเห็นไหมเข้าไปให้มันชิดสนิทแบบนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปเห็นไหมครับว่ายังไงก็เข้าไม่ตรงไม่มีคำว่าไม่ตรงนะครับไม่งอไม่ตรงไม่สะดุดนะครับเอามาเพราะนั้นเขี้ยวส่วนนี้นะครับถ้าหักหรืองอไปมันจะเกิดการล็อกไม่อยู่ก็จะทำให้คิ้วด้านหลังหลุดได้ครับถ้าหลุดไปสองอันเนี้ยพับไปสองอันเนี้ยจะล็อกไม่อยู่เลยเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะอย่าให้มันงอหรือพับนะครับอันนี้คือเป็นสภาพเดิมนะถ้าใครผิดสภาพก็ให้ดัดให้มันเป็นสภาพนี้นะครับมันจะต้องเป็นแนวตั้งแบบนี้
โอเคนะครับอันนี้คือคิวนี้ก็ผ่านไปเพราะนั้นเราก็จะเจอส่วนนี้แล้วก็คือฮาร์ดดิสก์ของเราการที่จะออกมานะครับก็ต้องไขควงขังอันนี้จะเป็นไขควงธรรมดาซึ่งไม่ใช่ไขควงของตัวหัวจีบนะครับเป็นไขควงธรรมดาเลยนะครับก็ขันมาน็อตนี่ของจะพิมพ์อันนี้ไว้ด้วยนะผมว่าสวยมากเลยน็อตจะพิมพ์ตัวเห็นไหมสวยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกเห็นไหมเขาจะมีเขี้ยวให้จับนะครับเห็นไหมครับว่าจับดึงออกได้ตรงมาซึ่งตัวฮาร์ดดิสก็จะเป็นฮาร์ดดิส 2.5 นิ้วเราก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ได้นะครับการเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเปลี่ยนเนี่ย 2.5 เนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดดิสเดียวกันกับโน้ตบุ๊กนะครับก็หาซื้อได้เป็นมือ2ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น SSD เลยก็ได้นะครับก็เป็นทรงเดียวกันเป็นสโตเรจชนิดเดียวกันโอเคนะครับในส่วนนี้ก็จะมีน็อตอยู่4ตัวน็อตที่มีลูกยางด้วยนะอันนี้ก็จะไม่ได้ขันตรงๆนะครับขันพันลูกยางไปอันนี้ก็หมดแล้วครับมาถึงเรื่องของการขันน็อตนิดนึงผมแถมท้ายไว้หลังคลิปนะครับคือถ้าจะรื้อประกอบเครื่องนะครับผมแนะนำเรื่องนี้นิดนึงนะครับแล้วผมเอาไปตัดเป็นคลิปที่2ได้ครับ